อกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเรียนตัวตั้งสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรานั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรอยู่เรียกว่าทำสมาธิในท่านั่งเมื่อเราทำสมาธิในท่านั่งแบบไหนเดินจงกรมก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันยืนกำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันนอนสีหะสายญาติก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยน การแนะนำวิธีการทำสมาธิเราก็พูดกันมามากแต่เพียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่านจงมีสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วมีความซื่อตรงต่อตัวเองในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติอยู่ให้ทำด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธานำปัจจัยสี่มาบูชาคุณของเราเพราะเห็นเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นนั้นขอให้ทุกท่านตรงตั้งใจปฏิบัติให้มันตรงต่อธรรมต่อวินัยตั้งใจทำจริงเพียงอย่างเดียวใครจะถามว่าทำสมาธิแบบไหนจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมและจิตสงบได้ง่ายคำตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำมากมากทำติดต่อกันเอาเวลาทำสมาธิมากมากถ้าเราทำสมาธิเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่นสี่ห้าชั่วโมงมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดจิตทำสติพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ในตัวของเราเรานั่งอยู่กำหนดจิตดูกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปยึดอดีตสัญญามาค้นมาคิดนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมารบกวนเราเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กำหนดพิจารณาอยู่เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนนี่เมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเองทุกท่านขอจงตั้งตัวเป็นอัตตะสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบถ้าเราเป็นพระเป็นสงฆ์ส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกก็เป็นการตั้งตนไว้ไม่ชอบผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบจะต้องกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเองมันจะทำให้สังสารวัฏของเรานี่สั้นเข้าแต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกไปรู้สิ่งภายนอกสังสารวัฏของเรามันจะยืดยาวไปเพราะสิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกมันทำให้เราติดในพอเราติดความติดนี่เป็นกิเลสเป็นอุปาทานทุกข์ทั้งหลายชาติติทุกขาแม่ความเกิดเป็นทุกข์ชราติทุกขาแม่ความแก่เป็นทุกข์มรณะติทุกขังแม่ความตายเป็นทุกข์ภาวะโดยย่ออุปาทานขันธ์คือความยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์อย่างยิ่งภาระอเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักเน้อภ
ารานิเสปนังสุขขังใครจะมาปล่อยวางเบญจขันธ์คือขันธ์ 5เป็นทุกข์เป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเรามีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติในท่านั่งด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธไปบางทีจิตของเราเป็นนึกอย่างอื่นถ้ามันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ความคิดนั้นๆไปดังที่เคยให้คำแนะนำการภาวนาพุทโธก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกการทำสติกำหนดตามความคิดที่มันคิดปรุงขึ้นมาเองก็เป็นการทำสติให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราตั้งใจจดจ่อดูที่จิตของเราเราจะได้พลังงานทางสติสัมปชัญญะในที่สุดจิตของเราจะมีความมั่นคงสงบแน่วแน่ลงเป็นสมาธิสามารถจิตจำตัวให้เป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิตเมื่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติปกติตัวนี้คือตัวศีลศีลเกิดขึ้นในจิตของเราในเมื่อจิตมีความเป็นปกติสติมีความจดจ่อรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นดับไปรู้ตลอดกาลแล้วเรามีความตั้งใจมั่นจดจ่อรู้อยู่เราก็มีสัจจะความจริงใจเมื่อมีสัจจะความจริงใจใคร่ที่จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังตั้งใจดูอารมณ์ในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตตะเมื่อจิตของเรามีสุตตะสดับตรับฟังอยู่ในตัวของเราเองจดจ้องอยู่ในตัวของเราเองสติสัมปชัญญะดีขึ้นมีปัญญารู้รอบรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วจิตของเราสามารถที่จะเกิดมหาตัปปะธรรมขึ้นมาคือการละและปล่อยวางเมื่อเกิดในการละและปล่อยวางจิตให้จิตอยู่ในสิ่งใดนั่นคือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์คำว่าวิมุตติความหลุดพ้นไม่ใช่ว่าจิตหยุดคิดจิตไม่นิ่งยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรจิตยังมีความคิดความอ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจยังสัมผัสรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตมีพลังงานเข้มแข็งคือสติคอยระแวดระวังอยู่ความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากกิเลสเมื่อจิตพ้นจากกิเลสสบายไหมไม่วุ่นวี่วุ่นวายใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นปกติจิตอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบ้างสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาและดังนั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมรรถภาพดีมีความมั่นคงมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาเมื่อคุณธรรมดังที่กล่าวพร้อมอยู่ในจิตศีลคือความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติย่อมมีความสัตย์จริงเมื่อมีความสัตย์จริงก็ย่อมมีการเอาใจใส่ดูสิ่งที่เกิดจากอยู่กับจิตในเมื่อเป็นเช่นนั้นศีลนะสุขติยันติในเมื่อใจเป็นปกติเป็นศีลทางดำเนินของจิตก็เป็นไปแม้ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือวิธีจิตที่จะพึงเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัย
ธรรมวินัยนี้ยังไม่เสื่อมสูญสำหรับผู้ที่เอาจริงเอาจังเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติสัมโพชฌังโฆสติเป็นองค์แห่งการตัดสโลย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมีสติจดจ่อรู้อยู่ที่จิตธรรมวิจยะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดดับอยู่ภายในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงของจิตไม่หวั่นไหวอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็บังเกิดขึ้นมีคุณธรรมจะบังเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะนั่งต่อนี้ไปจงตั้งใจทำความสงบกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือเพ่งคิดเจรณาอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิตดูอยู่ภายในจิตของเรากระแสแห่งสังสารวัฏมันจะสั้นเข้าถ้าส่งออกไปข้างนอกโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นอย่างนี้ไปไฝ่ฟ้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความจริงเพราะความดีความชั่วมันเกิดที่จิตกุศลอกุศลเกิดที่จิตบุญบาปเกิดที่จิตเราอบรมจิตให้มีตัวปกติคือศีลเมื่อมีศีลเป็นปกติแล้วจิตของเราก็มีความสุขสบายมั่นคงแจ่มใสเมื่อเรามีศีลเป็นปุเรยาคะมีศีลบริสุทธิ์คนและธรรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บังเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คนและธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับพื้นฐานที่รองรับคุณธรรมนั้นมันยังไม่พร้อมเมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ทำความผิดแล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ด้วยอำนาจแห่งศีลอันบริสุทธิ์นั้นเราจะนั่งสีเลนะสุขติยันติผู้จะถึงสุขติก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่พร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็คือก็เพราะศีลโภคทรัพย์หมายถึงคุณธรรมที่จิตมีอยู่ภายในอริยทรัพย์อย่างไรสีเลนะในผู้ติยันติจะถึงพระนิพพานถึงความดับกิเลสทั้งหลายก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยดังนั้นพึงสำละศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประกาศละชนีต่อนี้ไปเงียบสมาธิจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ตามเมื่อเราตั้งใจกำหนดทำสติดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการเพ่งการเพ่งคือฌานเรียกว่าฝึกหัดเพ่งในเมื่อเพ่งที่จิตก็รู้อยู่ที่จิตอาการรู้เรียกว่าฌานเพ่งเป็นการรู้เป็นฌานอันนี้เป็นฌานที่เราแต่งเอาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขรู้อยู่ในสิ่งเดียวอันนั้นเป็นฌานซึ่งเกิดจากสมาธิการภาวนาอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันนี่ให้มากๆแต่ภาวนาแล้วจิตส่งออกไปข้างนอกเห็นเทวดาแต่งสวยงามงามแต่งตัวสวยๆหรือก็อยากไปเป็นเทวดาได้เกิดกิเลสไปเห็นพระอินทร์องค์เขียวๆอยากเป็นพระอินทร์ก็เป็นกิเลสไปเห็นวิมานของเทวดาสูง7ชั้นหรือ100ชั้น 1,000 ชั้นถ้าอยากได้วิมานก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นดูจิตดูใจของเรารู้เห็นจิตใจของเรา
เมื่อเรากำหนดทำสติรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรู้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้หมดกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้รู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่ถ้านั่งไปนานๆมันปวดแข้งปวดขาเห็นเวทนาแล้วไหมถ้านั่งไปนั่งมากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดสุขเวทนานั่นเห็นสุขเวทนาทีนี้ถ้ากำหนดรู้ที่ความคิดของตัวเองก็เห็นจิตแล้วจิตต้องหน่อยความง่วงงุนความง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ้นเห็นธรรมแล้วเห็นนิพพานเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญก็เห็นนิพพานนิพพานห้ากามฉันทะใจมันใฝ่หาความสุขความสบายมันไปติดความสบายแล้วมันไม่อยากทำงานอยากอยู่สบายสบายนั่นกามฉันทะทีนี้ถ้าบังคับให้มันเกิดทำงานมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญตรงผลสุดท้ายมันไม่ทำมันตัดมันหยุดทำการหยุดทำนั่นพยาปาทะคือความพยาบาทการตัดรอนคือความหงุดหงิดทุ่มงานเดี๋ยวก็ง่วงนอนเมื่อห้องง่วงนอนแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนั่งสมาธิหรือจะนอนดีหนอนี่คือความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเองเพราะขาดความแน่ขาดความขาดสัจจะความจริงใจเมื่อความจริงใจไม่มีแพ้กิเลสมันก็เลิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอุตตจักกุกุจักความลังเลสงสัยตัววิกิกิจฉามันเกิดขึ้นกามฉันทะความใฝ่ในความสุขมากขึ้นพยาปาทะความคิดที่ไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติเกิดความไม่อยากมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญซี่พอเสร็จแล้วเกิดความง่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาแล้วก็เอาดีหรือไม่ดีกลัวพยาปาทะมันก็ตัดรอนตัดปุ๊บนอนดีกว่าเห็นตัวกิเลสเราไหมที่ตัวอะไรไกลนักหนาจะเห็นเทวดาเทวดาให้หวยให้เบอร์ด้วยหรือถ้าเห็นแล้วหรือเขียนเบอร์ตัวเบลอมาให้ซื้อถูกผมก็อยากจะเห็นหน่อยเห็นจิตเห็นใจของเรานี่เห็นสุขเห็นทุกข์อยู่ในใจของเรานี่ไปหาดูอะไรเรื่องของคนอื่นไปเห็นเทวดาไปติดสมบัติเทวดาใฝ่ฝันจะอยากเป็นเทวดาสังสารวัฏมันก็ยืดยาวต่อไปอีกเทวดามีอายุยืนตั้ง100ปีเมืองมนุษย์นี่เท่ากับวันหนึ่งของเทวดาอุ้ยมันทุกข์เท่าไหร่อายุยืนยืนอยากเป็นพระพรหมพรหมก็ยิ่งอายุยืนไปยิ่งกว่านั้นหากใครเกิดเป็นมดเป็นแมงเนี่ยดีที่สุดอายุมันสั้น7วันตายถ้าเพราะท่านว่าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์500ชาติเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ตัวน้อยๆอายุสั้นๆมันจะได้พ้นกรรมพ้นเวรได้เร็วใครอายุยืนเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเสวยทุกข์เสวยความยากลำบากเมื่อเรามีตัวมีกายอยู่มันทุกข์เราทุกข์มันเกิดที่กายถ้าหากว่าจิตนี่มันออกจากกายไปแล้วไปลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มี
มีแต่ความนิ่งใจสว่างสบายบางทีมันแผ่รัศมีมันสร้างคุมโลกสมมติทีนี้พอมันคุมโลกไปหมดตอนนี้ระวังให้ดีแต่จิตมันไปคุมโลกไปหมดแล้วถ้ามันไปหลงผิดไปมองเห็นความสว่างสวัยเป็นเตโชขึ้นมาไปกำหนดเตโชกสิณความสว่างสวัยรวมตัวเป็นกองไฟกองไฟมันลุกไหม้โลกอยู่พอมันลุกไหม้โลกอยู่ไหม้ไปไหม้มาเดี๋ยวโลกมันจะระเบิดตู้มหลวงพ่อสุบุญชินวังโสดเพ่งกสิณเพ่งไปเพ่งมาอ้าวมองเห็นโลกลอยเด่นลุกเป็นไฟพอลุกเป็นไฟขึ้นมาสักพักหนึ่งโลกตัดโลกแตกระเบิดตู้มขึ้นมาสติอ่อนตกใจเข้าใจว่าโลกแตกจริงๆกระโดดลงจากกุฏิวิ่งไปเรียกคนโน้นคนนี้พอเข้าขานรับเอ้ายังไม่ตายเหรอทำไมจะตายมาได้ยินเลยโลกแตกไปเรียกอาจารย์พรที่ชายของท่านอาจารย์เอ้ามาเรียกทำไมล่ะกลางค่ำกลางคืนยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้ยินเลยโลกแตกนี่เพราะฉะนั้นใครจะไปริแพ่งกสิณแพ่งจิตแพ่งใจตัวเองมหาสมเพื่อนของหลวงพ่อนี่นี่อาจารย์บุญนี่ก็ที่แรกท่านจะหัดแพ่งกสิณไว้ริแพ่งกสิณเดี๋ยวเป็นบ้าตายเด้อไม่ยอมเชื่อทีนี้มหาสมเป็นประเรียนสามประโยคก็ไปเพ่งกสิณที่แรกเพ่งเทียนดวงเล็กๆเพ่งคู่ก่อนทีนี้ก็เพิ่มจนเอาเทียนออกจากเทียนแล้วจะเคียงเจ้าพายุพอจะตะเคียงเจ้าพายุเพ่งมันดวงอาทิตย์เลยพอตะตื่นเช้ามันนั่งเพ่งดวงอาทิตย์ทีนี้เสร็จแล้วจิตมันได้อุปหานิมิตมันก็รู้สึกว่าพระอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลังจากเข้าไปติดดวงกสิณพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นเดินเข้าไปหาดวงอาทิตย์เดินอยู่งั้นน่ะพอพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงศีรษะแหงหน้าดูพอพระอาทิตย์คล้อยลงไปเอ้าวิ่งตามพระอาทิตย์ไปวิ่งกลับไปกลับมากลับไปอยู่เข้าหน้าไม่คิดลงผลสุดท้าย7วันตายเพราะฉะนั้นอย่าอยากมีฤทธิ์หลายท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็มีฤทธิ์ท่านอาจารย์สิงห์มีฤทธิ์ยังไงท่านสร้างศาลาไว้ให้เรานั่งภาวนาฤทธิ์อะไรบุญญาฤทธิ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างศาลาให้ท่านอาจารย์สิงห์มีฤทธิ์สร้างโบสถ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อถูกคนเข้าถามหลวงพ่อภาวนามานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงสิก็แสดงแล้วไงเอ้าไม่เห็นแสดงว่าพระทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหกจะมากล่าวตู่ฉะนั้นจะแกตกนรกตายปฏิหลังนี้ที่ฉันอยู่เนี่ยราคามันร้านกว่ามีคนเข้ามาสร้างให้ท่านมีบุญเขาจึงมาสร้างให้นี่คือบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์ตามความเข้าใจของคุณมาช่วยเหลืออะไรคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหาตั้งแต่ฤทธิ์หลายเอาฤทธิ์ในจิตในใจอิทธิฤทธิ์ในจิตเนี่ยสร้างตัวปกติให้มันเกิดขึ้นในจิตในบทตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นตัวศีลจิตมีศีลคือความเป็นปกติจิตมีศีลเป็นปุเรจาริกเมื่อศีลดีศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหนก็มีศีลเป็นผู้กำกับจิตสงบลงไปเป็นสมาธิก็เกิดสัมมาสมาธิจิตเกิดความคิดอ่านสติปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิในมาตัวปกติเนี่ยมันเด่นอยู่ตลอดเวลา
จิตก็ต้องมองหาทางที่จะไปเพื่อทางดำเนินไปสู่ความหมดกิเลสกับความพ้นทุกข์เมื่อศีลดีมันก็ประคับประคองจิตให้ดำเนินไปดีสิเมื่อจิตเดินไปดีมันก็สุขะโตสีเลนะสุขะติงยันติทางเดินของจิตให้มันไปถูกทางเป็นสีเลนะโพคะสัมปทานศีลมันก็เป็นทรัพย์อริยสัจ7ศีลธนังศรัทธาธนังวิริยะธนังศีลเป็นทรัพย์ศรัทธาก็เป็นทรัพย์ความภาคความเพียรก็เป็นทรัพย์สติสัมปชัญญะปัญญาก็เป็นทรัพย์นี่มันพร้อมเลยเกิดโภคทรัพย์เพราะมีศีลดีคนนี่ภาวนาแล้วเสียสติสตังเป็นบาปเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาทั้งหลายศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาเป็นบาปทุกคนเพราะศีลนี่มันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยในสังคมมีศีล5มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็มีศีล5ศีล227ศีล10ศีล8ก็มันก็ศีลตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทำศีลให้บริสุทธิ์ศีลก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยคนทุศีลมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาทำไมตัวปกติในใจนี่มันไม่มีถ้าคนศีลดีพระศีลดีมันจะที่อยู่แต่หัวใจของตัวเองมันจะดูแต่หัวใจอยู่ตลอดเวลาใจเรามันดำหรือมันขาวถ้ามันขาวก็หาทางสนับสนุนส่งเสริมมันขาวสะอาดจริงขึ้นถ้ามันดำก็หาสบู่มาฟอกสบู่ฟอกจิตก็คืออารมณ์ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละเล็กเพ่งจ้องมองดูกันไปสิเพราะงั้นการทำจริงคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนจริงไหนมาเป็นคนจริงก็มีสัจจะเมื่อมีสัจจะก็มีธรรมะมีธรรมะก็มีขันติมันมีขันติก็มีจาคะคือการเสียสละกิเลสและอารมณ์พระท่านได้เทศน์ว่าจาคะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยบริจาคเงินทองสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนได้บุญหลายแหล่ได้เทศน์ให้เขาเอากิเลสมาพอกหัวตัวเองเดินในกิเลสหลวงพ่อมันอยู่ที่ศาลาบ้างอยู่ที่โบสถ์บ้างเดินมาที่ศาลาเห็นศาลาลกๆเกิดกิเลสท่านที่อยู่ในกุฏิเห็นกุฏิไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เกิดกิเลสท่านที่พระไม่เข้าใจธรรมที่ใดเทศสอนเจ้าคนให้สละเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโรคมดมันขึ้นไม่บริหารรักษาเอ้าเพิกเฉยต่อที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารทอดทิ้งให้ผุพังลงไปโดยไม่จำเป็นเป็นอาบัตินอกจากกิเลสจะมาท่วมมาโทท่วมทับตัวเองแล้วยังเป็นโทษเพราะฉะนั้นใครยังไม่เก่งที่ไหนจะไปใช้ของให้มันดีนักเอาไม้ไปตอกเตียงแล้วก็นอนปรากฏนอนอยู่ในป่าถ้าอยากจะทำสะอาดเอาผ้าอาบน้ำปัดไปสองสามทีมันก็สะอาดสบายดีนี่อาตมาโง่มานานแล้วเขามาสร้างให้ไม่อยู่ให้เขาต้องบังคับกดขี่ข่มเองไม่อยู่นั่นมีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้นแหละพวกญาติโยมอย่าเอาอย่างนั้นมาทำแบบพระไม่ได้พระราชามหากษัตริย์สันโดษบ้านเมืองล่มจมอยากจนสันโดษมากน้อยก็จนเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดมันดีๆพอที่จะกระตุ้นเตือนความรู้สึกให้สร้างความดีสร้างฐานะหาเงินหาทองเก่งเรียงมันไว้พระองค์ไหนที่สอนคนให้ละกิเลสพระองค์นั้นสอนศาสนาผิดแปลกไหมล่ะสอนศาสนาผิดพ
ระพุทธเจ้าสอนให้ดูกิเลสดูให้มันรู้คุณรู้โทษของกิเลสในมารู้แล้วเราจะใช้มันไปทางไหนให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใครศีลห้าเลยถ้าจะใส่ไหลอย่าไปข่มเหงรังแกไปฆ่าไปชิงเข้ามาหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่าไปอธินาทานอย่าใส่อะไรให้เอาศีลห้าข้อนี่เป็นเครื่องเป็นขนานกันเอาไว้หนุ่มสาวทั้งหลายเป็นรักไปชอบกันอย่าโวยพ่อแม่ถ้าทำแล้วมันผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารต้องขอเอากันดีๆอย่ากลั่มอย่ากลัวอย่าไปโกหกพกลมเขาเอาศีลห้านี่มันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยปัญหาความทะเยอทะยานมันจะจี้เส้นใจให้ทะเยอทะยานกระโดดโลดเต้นแสวงหายังไงก็เชิญแต่ว่าอย่าให้ปัญหาเนี่ยมันเข้าสิงใจไปกระโดดขี่คอคนโน้นข่มหัวคนนี้เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองอันนั้นมันผิดศีลสมัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักธรรมตรีปัญหาก็ถามว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุญจัดเป็นปัญหาหรือไม่ทีนี้ท่านเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานไม่เป็นปัญหาแต่มารู้สึกว่าของฝังความรู้สึกอยู่แต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นปัญหาเพราะอยากได้คะแนนเขาแต่โดยเนื้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากน้ำเป็นความต้องการของร่างกายเราอาจจะไม่ว่าปัญหาก็ได้แต่ถ้าอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานนี่ปัญหา 100% เลยอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้อะไรโมนี่ก็ตัณหา 100% อยากสำเร็จพระนิพพานก็ตัณหา 100% แต่เมื่อตอบจะไปตอบอย่างนี้เขาไม่ให้คะแนนเขาให้ศูนย์ก็ต้องตอบอย่างที่เขาว่าความเข้าใจธรรมะนี่เราต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีเช่นอย่างขันติความอดทนขันติความอดทนต่อพระท่านเจ็บท่านบอกว่าทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อความเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บไข้หนาวร้อนไม่ทนมันก็จำใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์นี่แดดมันมากๆอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลามันหนาวจัดๆให้ไปซุกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลาเจ็บเวลาป่วยจะหนีไปอยู่ไหนมันเจ็บอยู่ที่กายของเราไม่ทนมันก็จำใจต้องทนเป็นภาระจำยอมถ้างั้นทนอะไรขันติวัดความอดทนทนต่อความขี้เกียจทนต่อความขี้ค้านอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทำการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนต่อการขับจ่ายแบ่งเสียแบ่งไว้ใช้จ่ายให้พอดีพองามใครยังไม่มีเงินด้านจะไปคิดหารถจนมานั่งพยายามเก็บพร้อมรอมริบเอาเงินเดือนที่หาได้นี่แบ่งไปฝากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือ1,000หรือ2,000ใจมันนึกอยากได้โน่นอยากได้นี่อดทนเอาไว้จะเพิ่งเอา2,000ไปฝากธนาคารไว้ก่อนอดไว้ก่อนเดือนที่2ฝากอีก2,000เดือนที่3ฝากอีก2,000สิ้นปีหนึ่ง12,000เป็น24,000ได้24,000ได้ปีละ24,000เราทำราชการกว่าจะเกษียณอายุได้ทุกปีเงินมันจะพอกคูณขึ้นไปเลย24,000นี่พอสิ้นปีมาได้ดอกมันเพิ่มอีก2,400ที่ท่านให้อดทนอย่างนี้ต่างหากหรอกอยากมีรถยนต์นั่งเอา
จะดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเก็บเงินผ่อนส่งครับ36เดือน3ปีพอผ่อนส่งหมดรถยนต์พังพอดีเอาลองไปคิดดูได้คนที่จะต้องใช้รถยนต์สตาร์ทเครื่องทีนึงครับมันต้องนับเงินเป็น10,000 20,000 30,000คนที่มีธุรกิจไม่คู่ควรแก่การที่จะมีรถยนต์นี่เอามาขี่เล่นโก้ๆมันก็มีแต่รถสมชื่อมันนั่นแหละสมัยถึงหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเรื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดี๋ยวนี้กำลังแข่งขันกันเรื่องรถยนต์สมภารบ้านนอกองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภอวาลินจังหวัดอุบลไปซื้อรถเอกอับที่เขากำลังจะเอาไปแลกน้ำตาลกินแล้วเอามาเดี๋ยวก็สอบยาเดี๋ยวก็สอบเงินทองหามาซื้อวัดมาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์พดลงคนสุดท้ายชาวบ้านลำคาญเขาไล่ถึงจากวัดหลวงพ่อเมื่อก่อนนี่ก็มีคนเสนอก็จะซื้อรถยนต์ให้ไว้อย่ามาขุดหลุมฝังพระตายเด้อใครมาเราไม่มีรถนั่งเราก็ไม่ไปสิถ้าใครอยากได้เราไปก็รถมารับสิเรื่องอะไรหาเลยถ้าเขาตัวเองดีตอนนี้คนทั้งหลายกำลังหากิเลสมาทับหลวงพ่อมีคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพ70,000 บาทให้มาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มา20,000ให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่อสร้างเสร็จไม่20,000เสร็จแต่ทำตามกำลังเงิน20,000สร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไผ่มาสับปากเนี่ยเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้พิจารณาปัจจัย4ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคท่านให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้ง4นี้เราจะพึ่งพาอาศัยหรือเสพอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีชีวิตกระตุ้นเราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัย4มีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อแสวงหาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจใจเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนี้เผื่อไม่ให้ติดสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าใครไปอยู่ที่ไหนถึง3ปีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ไปแล้วติดที่ติดญาติติดโยมติดอติเลกกะลาทีนี้เมื่อไปติดแล้วมันก็ใครไปติดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุรุษโม่สัตตาโรกาตุริสังหันติลาภสกาละย่อมฆ่าคนหาปัญญาไม่ได้มีอะไรมันก็ฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงินมีทองมันติดทองมีวัดติดวัดมีกุฏิติดกุฏิมีโบสถ์สละการประเรียนก็ติดมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดแต่มันติดแล้วเราก็จมอยู่ในกองสมบัติอันนั้นตายเราไปเป็นเปรตเมื่อหลายปีมาแล้วไปทอดกฐินแห่งหนึ่งไปถึงประมาณ4 ทุ่มมืดพอไปแล้วไปทำสมาธิพอนอนลงไปก็กำหนดจิตทำสมาธิพอนอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กำลังจะพังแหล่มีพังแหล่แล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาดความสูงของแกเนี่ยลอดมองลอดไอ้ช่องลมบ้านโบราณก็มีช่องลมกันอย่างนี้
พอบังมาแล้วตะโกนมาบอกว่าท่านผู้มีบุญได้กรุณาโปรดเมตตาช่วยเหลือด้วยผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้วอ้าวพระครูศรีที่ไหนน้อมาเป็นเปรตอยู่นี่พอตื่นเช้ามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏิหลังนั้นไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของประจำตัวกระโถนกาน้ำก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมเหลามาติดมอมแมมไปหมดเตียงนอนก็ยังมีมุ้งก็ยังกางอยู่แต่ขาดตะลุ่มกระลิ่งยังเหลือเศษติดไอ้เสามุ้งอยู่ไปพิจารณาดูสมภารองค์นี้คงเป็นเศษสิ่งของเหล่านี้ใครมาแตะต้องไม่ได้หรือมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยไว้จนผุพังหมดอันนี้อยู่บ้านชีทวนจังหวัดอุบลได้นี่ทีนี้พอตื่นเช้ามาพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาจังหันก็ถามเขาว่าพระชื่อพระครูศรีอยู่ที่นี่ไหมเขาบอกว่ามีเป็นพระที่มาจากเพียงจันทร์มาเป็นสมภารอยู่นี่พอท่านองค์นี้ตายแล้วก็สิสมภารเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้หนังสือใบลานเนี่ยใครไปเอามาอ่านไม่เอาไปคืนส่งก็คืนไปทวงพระแน่เนี่ยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากกุฏิหลังนั่นไปแล้วก็เปรตเจ้ากุฏินี่จะไปทวงไปดึงแข้งดึงขาไปหลอกตลอดคืนยังดุนี่สมภารเป็นเปรตเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่อยากเป็นสมภารนานเยื่อตายเป็นเปรตทีนี้หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านก็กลัวท่านเป็นเปรตท่านจึงไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้ยาปูหนูเป็นสมภารหลวงปู่ขาวก็ให้อาจารย์เก่งเป็นสมภารเป็นสมภารติดตายแอ่งแม่งระหว่างอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูที่ลูกหลานโตมาผลละหมากลากไม้ในวัดมักฆ่ามักกันมีญาติที่ยอมเราเป็นสมภารญาติโยมเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานของเราอยากได้อะไรผลให้ผลให้พอเสร็จแล้วเป็นเศษทั้งสมภารเป็นเศษทั้งลูกหลานของสมภารพอกันอย่านะวัตถุสมบัติของสงฆ์แบ่งออกเป็น2ประเภทของคฤหัสถ์กับพระหุพันธ์ของละ 6,000 นี่เป็นของแจกกันได้สบงจีวรอาหารบิณฑบาตแต่อย่างนี้เป็นของคฤหัสถ์ภาชนะที่ใส่น้ำในอมหนึ่งเป็นของคฤหัสถ์ถ้าเขาสังฆสาเทมะพระแจกกันไม่ได้ใครขืนเอาของสงฆ์ไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นเปรตเป็นเทวะของเขาถวายมาเป็นการส่วนตัวของอันใดที่เขาว่าสังฆัสสะโอโรสยามะเป็นตรงเป็นโตหม้อแหกแตกโปอะไรต่างๆที่เขาถวายมานี่เป็นของสงฆ์หมดแจกกันไม่ได้ที่เหลือของอยู่ในวัดในวาผลหมากลากไม้เป็นของสงฆ์แต่ของสงฆ์นี่เราก็ในบางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของสงฆ์แต่ของมีค่าเช่นทรัพย์สินเงินทองเงินของวัดทองของวัดเมื่อเวลาเกิดข้าวจะหายากมากแพงเกิดความอดอยากพระสงฆ์ไม่มีอยู่มีฉันท่านให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ประชุมสงฆ์ไปจำหน่ายซื้อข้าวสารมาหุงสู่กันกินได้ถ้ามีความจำเป็นแต่ใครจะได้ฉวยโอกาสนั้นพอถวายของสงฆ์มาก็พอเข้าอกตัวเองหมดบาปพระเจ้าพระสงฆ์นี่ยังอยากจะมาถวายสังฆทานเนี่ยนี่ว่าจะเว้าให้ฟังแล้วไม่ได้พูดสักทีที่ว่าอิบาเนมยังพันเตแล้วก็ทัตตานิสัพพริวารานิสิภูสังฆสาโอโนจยามะสาธุโนพันเตที่ครูสังโฆอันนี้เป็นคำกล่าวประกาศว่าถวายให้แก่สงฆ์
ข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อกล่าวคำถวายอย่างนี้เป็นของสงฆ์ทีนี้ถ้าไม่ทำอัปโลกนกรรมคือประกาศแจกกันยัตเทวโซสังโฆจานาตุอยังปฐมาคาโตเทรัสสะปาปุนาติดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายบัดนี้ทายกทายิกาถวายสังฆทานมาข้าพเจ้าสมมติตัวเป็นพระสุเทพเพื่อแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแก่พระภิกษุทั้งจะเถระตลอดสามเณรจนกระทั่งคฤหัสถ์ให้เขาได้บริโภคอย่างสบายพระคุณเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็สาธุขึ้นเมื่อสาธุขึ้นมาแล้วฉันได้พระก็ฉันได้โยมก็กินดีไม่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าในอัปโลกนกรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีกรรมอัปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคำกล่าวประกาศว่าจะแจกกันกินนี่จะเห็นสมควรไหมหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าสงสาโทษขึ้นมาพร้อมกันก็แสดงว่าแจกกันกินได้แต่เมื่อเหลือเศษเหลือเดินไปก็อย่าโยมก็รับทานกันได้สบายไม่เป็นบาปเป็นกรรมเดี๋ยวก่อนนี่หน่อม่องหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดที่มันมีพร้อมผักหญ้าหน่อไม้หญ้านางฟืนไม้ไผ่ทีนี้หลวงพ่อกลัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพากันเป็นบาปเป็นกรรมก็พากันไปชุมปรึกษาหารือกันลงมติกันอนุญาตเอาไว้ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนบางทีก็มียายแก่ๆถือตะกร้าถือมีดมาคอยตัดถ้าไม่ทำอย่างนั้นญาติโยมก็เป็นบาปเป็นกรรมของสงฆ์นี่เราทำพิธีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปเป็นกรรมถ้าสงฆ์คณะใดหวงแหนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงฆ์เหล่านั้นไม่ใช่เนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปไปหวงจนกระทั่งหน่อไม้ฟืนตองหญ้านางพัดสีและพัดสะเดาอีกสักหน่อยเนี่ยคอยดูสะเดาอาตมากำลังขึ้นมันต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปเป็นกรรมกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าใครมาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นส้มพานขี้เหนียวขี้หวงแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมให้ญาติให้โยมทุกวันบางญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจำศีลฟังธรรมทำอะไรหยิบอะไรรับทานอะไรพระสงฆ์อนุญาตไปหมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้ามาช่วยกันขนช่วยทำนี้ไปขายหมดแล้วสมาจะสบายใจที่เกียรติรักษาถ้าลงมานั่งบนศาลาเห็นเด็กชาวบ้านถือถาดถือกระมังคนละอันละอันแล้วมันชักไม่พอใจว่าเด็กปกติเป็นเจ้าของมาหยิบมาใช้โดยเสรีแต่ว่าเกิดไปเกิดมาก็สั่งหัวมันครับเวลาไม่มีขอสั่งพ่อแม่มาใช้เมื่อก่อนนี่เอาเครื่องปั๊มมาติดเครื่องปั๊มน้ำมาติดติดตอนเย็นตื่นเช้ามาหายสายไฟนี่ถึงตอนเย็นตื่นเช้ามาเปิดไฟคิดหายมั้งเอาเครื่องปั๊มมาติดอีกที่หลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอาข่าวมาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมันราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคา 3,000 ใครอยากได้มาเอาเด้อข่าไม่เดือดร้อนหรอกเอาข่าไปแล้วข่าไปขอตังค์พ่อแม่จะมาซื้ออีกพอหลังอย่างนั้นเงียบไม่มีใครมาเอาเลยมันกลัวจะไปรบกวนตังค์พ่อแม่ต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่กว่ามันจะมีความสงบได้พี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุมรถไฟคุมน้องแต่ข้างนี้อยากเชื่อมใจเด้อจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเมื่อก่อนนี่เด็กเล็กจำร้อยแถวนี่มันเข้ามาวัดมันจะทำอะไรมันก็ทำมันไปขึ้นมะขามมาจากโน่นมันวิ่งเข้าครัวน้ำปูน้ำปลามีอะไรมันเอ้าอย่างเสรีเลยลงผลสุดท้ายแม่แต่ข้าวปลาอาหารเด็กน้อยนักเรียนมันเก็บไว้พอกลับมาเด็กมันกินกันหมดทีนี้โยมาวันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาตัดไม้ไผ่อยู่ทางด้านนี้ทีนี้ครูบาองค์หนึ่งก็บอกว่า
ไปถามมันดูซิเด็กคนนี้มาตัดไม้ไผ่มันขอใครหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าอย่ามันไม่ได้เอารถยนต์มาขนเราหรอกเรื่องเล็กเสียมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เจ้าพระองค์นั้นก็ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันกลัวพระมันก็ไปพอไปก็ถามคุณมาตัดไม้ไผ่นี่คุณขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างมันจะมีอะไรเกิดขึ้นวะเอ้าผมพูดกับพุทธดีๆแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้เด็กมันตัวจะเกิดเรื่องก็หนีมาบอกพระเอ้าพระผมมันยังไม่ยอมอีกเราก็พระด้าเปลโตเหมือนกันเราก็หลานชายเรานี่แหละลูกชายลูกของลูกชายนายวิชิตโพสันวิทย์นักเลงโตไปถามเฮ้ยหนูจะมาตัดไม้ขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอว่าทีนี้พอดีลูกศิษย์พระองค์นี้มาจากนครปฐมมาแล้วเป็นโตเหมือนกันโดนเขาต่อยมาหน้าปูดปากพอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ฟังอีล่าท่าไอ้ลมหนึ่งตบพวกเข้าให้เลยพอตบร้องไห้วิ่งแจ้งเข้าบ้านเราก็ได้กว่าเรื่องมันจะลงเอยกันเพียงแค่นั้นอีกสักหนึ่งพ่อมันแม่มันพี่น้องมันคือมีดยาวกันปลายแหลมมันพาทายอยู่ที่ประตูใต้ถุนหลวงพ่อบอกว่าโยมมีอะไรมาพูดกันดีๆอย่าไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมฟังเสียงจนคุณนายสังวานเนี่ยยกมือไหว้มันต้องยอมลาถอยไปวันนั้นพอดีสันจังหันเสร็จหลวงพ่อก็ไปที่วัดสุทะท่านจุคุณธรรมบัณฑิตท่านเรียกให้ไปพบไปปลุกฟ้างานกันกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็นพอหกโมงเย็นกลับมามีแต่ชายหนุ่มๆชายชะกันเดินรุนเต็มวัดเต็มวาไปหมดประมาณ 4-50 คนร้องเอะอะโวยวายเอามันโหดมันอะไรว่ากันแต่ตามประสาของอันธพาลขนาดหลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมหลีกหลวงพ่อต้องหลีกหนีมันเข้าป่าพอไปนั่งในกติมันก็ล้มกันเข้าไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผิดใครถูกขอให้หลวงพ่อพิจารณาตัดสินถ้าเด็กของผมผิดผมจะเหยียบมันเดี๋ยวนี้ถ้าของหลวงพ่อผิดแล้วขอตัวแล้วจะขอไปทำไมจะกระทืบกันหลวงพ่อเอางี้ดีกว่าช่วงนี้ตี 5มาฟังว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวนี้ไม่ตัดสินเพราะต่างคนต่างมีอารมณ์ช่วงนี้ตี 5ก็แล้วพอเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าพอแกกลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทำวุ่นวายกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำอะไรเกินเลยเข้าไปมันจะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลำบากประเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อรังแกลูกหลานกลับไปซะมันก็กลับไปโดยดีอีกสักหน่อยหนึ่งเด็กกองช่างคนนี่ตัวน้อยหัวแกนี่วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าสอดแนมพอมารู้ว่าหลวงพ่อมาก็ผู้ใหญ่มาถามหลวงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะมายุ่งไม่บอกมันไปถามเนนตัวน้อยมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยคนบ้านนี่มันจะมาลงตีพระตีเจ้าพระลงกุฏิไม่ได้เลยเดี๋ยวไปรู้เรื่องกับเซนน้อยไอ้นั่นก็หายไปทีนี้พอตื่นเช้ามาตี 5ในหัวหน้านี่เอาขันดอกไม้มาขอสมาหลวงพ่อเอาเมียมาประกันความปลอดภัยด้วยเดี๋ยวก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใครผิดใครถูกครับผมเป็นผู้ผิดก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกน้องของหลวงพ่อมันไปลุมล้อมบ้านผม 4-50 คนมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้ทำไมต้องขอขมาโทษหลวงพ่อแล้วจะมาเหยียบมันแหลกทั้งบ้านนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้พอพวกนี้สงบลงไปโน่นเสียงทางวัสุทะหาว่าเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์เป็นหัวหน้าอันธพาลเอ้าภายหลังก็ได้เน้นอันธพาลชาวน้องจะบกมาบวชอีกพอมาบวชก็มาทะเลาะกับพระว่ากล่าวตักเตือนยังไงมันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์ก็มือไว้ตบเอาพอเสร็จแล้วก็ไปเอาเพื่อนมาไปก็ขากลับมาก็นั่งรถเมล์มากับเพื่อนมันคนหนึ่งอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ตีพระเราไอเด็กตัวน้อยๆลูกกองช่างคนเนี่ยอยู่บนรถไปมันได้ยินเข้าพอเราจอดปั๊บกระโดดปุ๊บวิ่งกันพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราเร็วๆพวกกองช่างคนแตกตื่นมาเต็มวัดบางเอิญก็ไอพวกนั้นก็เข้ามาถึงก่อนพอดีเคลื่อนไปบนกระติเรนก็ไปกระเถิบเท้าปึ้งปังเอามันไหลไม่เลือกพระเลือกตัวทั้งนั้นอะทีนี้พอพวกนี้มาถึงแบกค้อนขนาดนี้ไม้สามดิบไม้ละแนงมีตะปูด้วยพอไอ้นั่นบอกว่าเอามันแหละทั้งพระทั้งเลนไม่ให้มันเหลือสักคนพอไอ้ฟองจังกดกระโดดโป๊ะขึ้นไปกูก็จะเอาพวกมึงแหลกเหมือนกันไม่ให้มันเหลือหดเอาไม่มีทางหลีกวิ่งขึ้นมาถึงพระจุบนตลาดหลวงตาจะปีนุร้องเอะอะโวยวายโยยุดมันเคารพอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช่อาจารย์จำปีมาห้ามมันพวกนี้ตายนี่คือฤทธิ์ของคนกองสั่งคนมันหวงมันว่าวัดมันพระมันเลนมันใครจะมาเหยียดหยามรังแกมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้พวกมันรู้สุดท้ายหลวงพ่อก็เลยกลายเป็นหัวหน้าอันธพาลพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนกลุ่มนี้ก็เข้ากันได้ดีมันทะเลาะกันก่อนมันค่อยดีกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทำอะไรไม่ดีไม่งามว่ากล่าวตักเตือนมันก็ได้แต่ก่อนนี้บารมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างขวางทวัดมันลบบอกเด็กกองทั้งคนในพวกมึงอยู่เฉยๆไม่มีงานมีการทำไปหาเม็ดมาคนละเล่มมาถางป่าให้กูกูฟาดจนมือแตกป่าเตียนเรียบเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงทหารไม่ค่อยได้เดือดร้อนกับพวกเราจะนั่นเด็กๆที่มันมาขอกินข้าวคนบาทเนี่ยเด็กพวกนี้ใครอย่าไปทำดีอย่าไปว่ามันอย่าไปดุมันถ้าเห็นมันไม่ดีไม่งามก็ว่าเราสั่งสอนตักเตือนมันข้าวบาตรมันซึมก็ไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทำให้มันรักวัดรักพระสงฆ์